ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามวันนี้นะครับพ่อครับร่วมกันทายสกอร์กันเข้ามาก่อนเลยครับ10 10 100 1000ต่อ0เหมือนกันเข้ามาเลยนะครับพ่อครับเป็นการเชียร์ทีมชาติไทยเป็นการให้กำลังใจทีมชาติไทยก่อนเกมครับเม้นเข้ามาเยอะๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากคุยตามด้วยครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับโอ้โหฟุตบอลทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้นะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยแหละครับตอนทุ่มครึ่งห้ามพลาดด้วยประการทั้งพวงมาดูนักเตะไทยสุดหล่อทั้ง11พวงครับมาโชว์ลีลาการสั่นไหวว่าพวกเขาจะมีลีลาพริ้วไหวขนาดไหนครับในการเจอกับทีมชาติเวียดนามแมตช์ที่2นะครับใครไม่ดูผมดูต้องพูดคำนี้หน่อยแหมแต่ทางฝั่งเวียดนามเขาก็กดตูดเดิมครับพ่อครับก็คือการบิวส์แฟนบอลเพื่อให้เชียร์ทีมชาติเวียดนามแบบเพลียๆครับก็คือการมาเสียมนักเตะไทยครับแล้วงานนี้โกอุ้มของเราก็โดนกระจุยอย่างที่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็โดนอีกแล้วครับพ่อครับแถมนะมาโน่ข่าวลือหนักมากว่าจะดรอป4ตัว5ตัวนักเตะเพราะสาเหตุอะไรแล้วตัวละครลับที่โผล่มาอีกหนึ่งตัวคือใครติดตามเข้ามาเลยนะครับพ่อครับไปกันที่ประเทศเวียดนามก่อนเลยนะครับพ่อครับสื่อเล็กแต่ทำตัวใหญ่อย่างเวียดนาม net.vn ครับพ่อครับแหมแกพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของครูป้าครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับดุยมันดองชวงทูแทงเทพามาลังเก่าไทยแลนด์บอกว่าดุยมานพัก2เดือนครูปาร์ควางแผนคว่ำประเทศไทยครับเขาก็พูดถึงการฝึกซ้อมของทีมชาติเวียดนามนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี่ครับว่าเป็นการวางแผนเพื่อที่จะเอาชนะทีมชาติไทยโดยเฉพาะครับแกก็มีสเต็ปคล้ายๆกับเราครับให้ผู้เล่นตัวหลักพักในหลังการแข่งขันมีแต่สำรองมาวอร์มกันครับโดยเขาบอกว่าครับทั้งโค้ชปาร์คแล้วก็มือขวาอย่างอียองจินครับใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดคุยกันเองวางแผนเกี่ยวกับทฤษฎีการเอาชนะไทยให้สำเร็จครับเขาก็บอกครับว่าถึงแม้สถานการณ์ของเวียดนามตอนนี้จะไม่เอื้ออำนวยเลยนะครับไม่ใช่แค่เพราะแพ้ 2-0 เท่านั้นนะครับแต่ด้วยวิกฤตอาการบาดเจ็บของนักเตะหลายคนครับทำให้โค้ชปาร์คตอนนี้เครียดมากเขาบอกครับว่าทีมงานปวดหัวและต้องคำนวณทางเลือกในการแข่งขันในเย็นวันนี้ครับการเสีย2ประตูแล้วการเสียดุยมานทำให้โค้ชปาร์คต้องคิดแผนอะไรขึ้นมาใหม่ครับเขาบอกงั้นนะครับเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่โจมตีได้น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับรวมถึงมีผู้เล่นทรงพลังอย่างธีรธรแล้วก็ชนาธิปซึ่งต้องบีบให้ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามนะครับเขาเขียนนี้นะครับโฟกัสกับนักเตะทั้ง2คนนี้ครับแหมสื่อนี้ยังพออวยไทยบ้างนะครับแต่สื่อนี้ไม่ค่อยจะอวยไทยเท่าไหร่เสี่ยมสุดๆไปทางธีรธรเลยครับพ่อครับสื่ออย่างบังเหียนบังเวียดนามครับพ่อครับแม่แกพาดหัวข่าวแบบนี้ครับคุยทองไทยแลนด์คุยช้างแดงเวียดนามทิ้งดองเวียดนามไทยแลนด์ทองบันขึ้นหรือเวหมายว่าอะไรแปลแล้วโคตรเพลียเลยครับพ่อครับนักเตะไทยยั่วเวียดนาม2คนที่โดนยั่วคือถิ้นดุงและดินตรองเขาพูดแบบนี้เลยครับพ่อครับไอ้สื่อนี้โกอุ้มห้ามโกรธนะครับผมแปลมาจากเวียดนามนะครับเขาพูดแบบนี้ครับธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายมีพฤติกรรมไร้น้ำใจนักกีฬาโอ้โหขึ้นหัวข้อขึ้นพาดหัวข่าวแรกแบบนี้เลยครับทำให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างเจ้าหน้าที่และโค้ชทีมชาติเวียดนามครับโอ้โหในเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับโอ้โหคือแกไม่มีบรรยายเลยครับว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนแกไปที่ธีรธรเขาเลยครับเขาบอกครับว่าหลังจากจบเกมชนะ 2-0 ทีมชาติไทยก็เดินไปรอบสนามเพื่อทักทายแฟนๆนะครับเมื่อเขาผ่านทางพื้นที่ใกล้กับทีมชาติเวียดนามครับมีบางคนเข้ามาใกล้ทีมชาติเวียดนามมากๆนะครับเขาบอกนั้นนะครับถึงกันนั้นธีรธรครับยังจงใจหันหน้าไปทางเวียดนามเพื่อปบมือแล้วทำปากเบ้นี่แปลตามภาษาเวียดนามนะครับแล้วผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมก็ยกมือขึ้นชี้ที่หัวแปลว่าอะไรพ่อไปแปลงเอาเองนะครับผมก็ไม่เข้าใจคำที่เขาบรรยายกันนะครับท่าทางนี้บ่งบอกท่าทางนี้ใช่เพื่อบ่งบอกว่าคนอื่นนั้นไร้ความคิดก็คือเขาจะบอกเขาว่าท่าของจัดชัยบุตรพรม
เป็นแบบนั้นนะครับไม่รู้จริงไม่จริงประการใดแต่สื่อเวียดนามเขาบอกนั่นนะครับผู้ช่วยชาวไทยรายหนึ่งเข้ามาในเขตเทคนิคของเวียดนามด้วยแม้ว่าผู้จัดงานจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ตามนักเตะไทยยังยั่วนักเตะอย่างเทียนดุงและถินซองอะไรของเขานี่นะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นโค้ชปาร์คก็เลยเกิดครับนี่คือประโยคเด็ดครับพ่อครับแล้วก็จะเข้าไปพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้ความตึงเครียดนั้นไม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นครับโอ้โหโคตรเท่แหมแต่แล้วครับฝ่ายไทยก็หยุดเพราะว่ามีสมาชิกคณะการจัดการเข้ามายืนกั้นระหว่างทั้งสองฝ่ายครับเขาก็พูดถึงเจียทรบุญมาทันนะครับว่าบุญมาทันเป็นผู้เล่นที่มีความแอคทีฟที่สุดในประเทศไทยในแมตช์ที่แล้วนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ศอกเข้าที่หน้าของเหนียงกวงไฮแต่ไม่รับการตัดสินจากผู้ตัดสินไม่รับใบเหลืองครับโอ้โหผมว่าผมเลิกอ่านดีกว่าครับพ่อครับโคตรเสียมเลยครับมาไปตามอ่านเอาเองแล้วกันนะครับโอ้โหแต่ว่าพ่อรู้หรือเปล่าครับพ่อครับที่เราเข้าใจทีมชาติเวียดนามมากขึ้นว่าไอ้คนนู้นคนนี้มีจุดอ่อนอย่างไรกวงไฮมีบั๊กอะไรในร่างกายบ้างก็คือแกวิ่งได้กี่ครั้งสปีดเท่าไรชอบวิ่งในทิศทางไหนอะไรยังไงทีมชาติไทยของเรามีข้อมูลพวกนี้ได้อย่างไรรู้จักกับน้าลูอิสเวกัสได้ไหมล่ะครับผู้ช่วยของน้ามาโน่ที่เข้ามาทำข้อมูลทุกอย่างให้น้ามาโน่แล้วก็ทีมชาติไทยครับแกมีข้อมูลทั้งทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามซึ่งแกเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนกับสโมสรใหญ่ๆในพรีเมียร์ลีกนั่นแหละครับที่ลิเวอร์พูลแกก็มีแมนยูก็มีวิเคราะห์ฝ่ายตรงข้ามวิธีการเล่นฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างไรเราควรใช้จุดแข็งจุดไหนชนะตัวต่อตัวกับคนนี้ชนะแผนของเขาแบบนี้แบบนี้แน่นี่คือตัวละครลับที่พ่อไม่ค่อยรู้นะครับลูอิสเวียกัสนะครับมีคนบอกว่าบุคลิกแกนอบน้อมถ่อมตนไม่ได้โชว์โม้โชว์พาวอะไรเพราะว่าแกมีความรู้จักประเทศไทยอย่างดีครับเพราะว่าแกมาอยู่เมืองไทยนานแล้วครับแกมามีเมียอยู่ที่นี่แล้วครับพ่อครับแหมถือว่าเป็นทรัพยากรที่ดีงามของทีมชาติไทยอีกคนนึงครับนักวิเคราะห์ข้อมูลครับใช้ฝรั่งถูกต้องแล้วล่ะครับเรื่องข้อมูลเรื่องการเก็บสถิติข้อมูลแล้วออกมาวิเคราะห์บอกว่าเราควรโจมตีแบบไหนแบบไหนศาสตร์นี้บ้านเราแทบยังไม่มีเลยนะครับไปกันที่น้ามาโน่ไปกันที่ทีมชาติไทยบ้างนะครับพ่อครับโอ้โหทีมชาติไทยเรื่องด่วนของวันนี้ก็คือนะครับน้ามาโน่มีข่าวว่าจะไม่ใช้4นักเตะทีมชาติไทยที่ติดใบเหลืองอยู่นะครับทั้งธีรธรบุญมาทันนฤบดินทร์วีระวัฒนดมกฤษฎากาแมนแล้วก็จัดชัยบุตรพรมนะครับโอ้โหถึงแม้จะเป็นข่าวลือแต่ข่าวลือนี้แพร่สะพัดไปถึงที่เวียดนามแล้วล่ะครับเพราะว่านอกจากลงแล้วอาจจะทำให้ติดใบเหลืองแล้วรอบชิงแมตช์แรกจะไม่ได้ลงอาจจะทำให้เวียดนามเจาะไอ้พวกที่มีใบเหลืองเนี่ยครับเพราะเท่าพ่อดูรายชื่อนะครับมันกองหลังกับผู้สับประตูทั้งนั้นครับกฤษฎากาแมนธีรธรนฤบดินทร์ชัดชัยบุตรพรมนี้นะครับสื่ออย่างแล้วดองแกก็เอาไปพาดเรียบร้อยแล้วล่ะครับที่นู่นนะครับพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับเซเว่นคุยแทงทุยเย็นเวียดนามไทยแลนด์ว่าไม่ชุนที่เดือดน้องทำได้แปลว่า7ผู้เล่นเวียดนามและไทยจะไม่อยู่ในรอบชิงชนะเลิศหากพวกเขาได้รับใบเหลืองเพิ่มนะครับอ้าวแสดงว่ามี3เวียดนามครับที่ติดใบเหลืองอยู่ในครั้งนี้นะครับสื่อนี้ก็รายงานครับพ่อครับว่าแม่เกมไทยกับเวียดนามแมตช์ที่แล้วมีการทำฟาวล์รวมกันมากถึง39ครั้งนะครับเวียดนามทำฟาวล์21ไทยทำฟาวล์18ฝั่งเวียดนามมีใบเหลืองติดตัวอยู่ก็คือวูวันทันไอคนที่ไล่เตะชนาทิพย์3ทีนั่นแหละครับแล้วกว่าจะฟาวล์ชนาทิพย์แทบตายแล้วครับเงียนตัวอันไอคนนี้ที่ประกบธีรศิลป์แล้วไปหนุนธีรศิลป์ไปผักธีรศิลป์อะไรของมันเยอะแยะนั่นแหละครับแล้วก็เงียนกวงไฮนะครับอุ้ยคนนี้เด็ดถ้าโดนใบเหลืองอีกนี่รอบชิงแมตช์แรกแกไม่ลงนะครับนี่แหละครับพ่อครับแต่เขายังบอกครับพ่อครับว่าอย่าลืมนะคุณทีมชาติไทยของคุณน่ะมีความเสี่ยงมากกว่าเราเยอะแหมอลิสันเดย์โพกินน่ะคุณติดใบเหลืองด้วยถ้าคุณโดนเหลืองทีนึงรอบชิงคุณอดนะโค้ชปาร์คของเราอ่ะไม่ได้เสียเปรียบเรื่องนี้เราไม่โดนใบเหลืองโอ้โหมีการมาโม้แบบนี้ครับพ่อครับเรานำเวียดนามอยู่แล้ว 2-0 นะครับน้ามาโน่จะดรอปหรือไม่ดรอปจะไปยังไงต่อหรือจะพักหรือจะลงสำรองยังไงความกังวลนี้นะครับพ่อครับมันรุนแรงสุดๆที่ฝั่งธีรธรนั่นแหละครับมากกว่าฝั่งนฤบดินทร์นะครับเพราะว่าด้วยการที่โกอุ้มแกนะครับมีเคสกับนักเตะเวียดนามเยอะมากทำให้นักเตะเวียดนามหลายคนต
ต้องการจะโจมตีฝั่งนี้เพื่อเอาชนะแชมป์เจลีกอย่างโกอุ้มเราให้ได้ครับและเขาก็รู้ครับพ่อครับว่าโกอุ้มเราขึ้นง่ายกว่านฤบดินทร์แถมมีใบเหลืองติดตัวมาด้วยครับอาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่เหมือนกับแมตช์แรกนะครับและอีกอย่างก็คือครับเวียดนามเขาก็รู้ครับว่าฝั่งซ้ายของเราตัวสำรองที่จะมายืนแทนธีรธรครับโอ้โหแทบจะหาตัวที่เทียบเคียงทั้งความเวิร์กทั้งสกิลแทนธีรธรนั้นมันยากจริงครับตอนนี้ครับการดรอปผู้เล่นกว่าจะดีในรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่การโดนแบนกว่าจะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ารอบชิงอย่าลืมครับพ่อครับมีแข่งกัน2แมตช์นะครับโดนแบนแมตช์แรกแมตช์ที่2ได้ลงแต่ถ้ารอดเข้าไปรอบชิงแล้วไปโดนใบเหลืองแมตช์นั้นอีกแมตช์สุดท้ายก็อดลงครับพ่อครับเรื่องนี้นานาจิตตังจริงๆครับแหมอย่าลืมร่วมทายสกอร์กันมานะครับพ่อครับผมเดานะครับว่าทีมชาติไทยครับจะชนะทีมชาติเวียดนามประมาณสัก10ประตูต่อ0แค่นี้พอครับเบาๆเท่านั้นครับรวมแล้วก็12ประตูต่อ0ครับสบายๆง่ายๆเป็นไงบ้างครับความลับอย่างนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ